มาถึงขั้นตอนการเอาใส่ปากทุกคนนี่เราก็จะเห็นเป็นตัวเป็นตนกันเลยทีเดียวนี่คือดอกอ้อยไข่นะตัวนี้จะเป็นดอกที่แบบเราที่เราบอกว่ามันจะออกแก่ๆหน่อยนึงเนาะแล้วส่วนนี้จะเป็นไหนล่ะอ้าวดอกอ่อนที่ตัดมาภายในนี่อ่ะนี่ไงนี่เป็นดอกอ่อนเขาญาติฉับนะจ๊ะครอบผ่าตัวเองจะกินยังไงก็ได้ระวังร้อนคือรสชาติแกงส้มร้อนนัวมากทุกคนไม่อยากจะอวยแต่ว่าแบบตอนนี้หิวข้าวแล้วมันก็หลังเพลนมานานแล้วนะ เดี๋ยวขอชิมดอกอ่อนก่อนเลยนะทุกคนร้อนร้อนมาก บอกว่าร้อนอืมกัดง่ายสุกแล้วกัดง่ายตื่นตัวแล้วได้อยู่นะวันนี้ขออะไรแล้วนะกินแล้วก็แช่ลงไปได้นะเนี่ยมันจะเป็นมันแล้วก็เข้ากับรสน้ำแกงส้มแต่ถ้าใครทำแกงส้มไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยบอกไว้ก่อนนะอันนี้อร่อยมากน้ำรู้อ่ะเบาๆร้อนเริ่มเย็นแล้วไม่ได้อยู่ในหม้อแล้วก็คือเราเป็นแกงส้มปลากระป๋องนะทุกคนอันนี้มันกินไม่ได้มันแข็งมันจะเปลือกมาอร่อยเลยมันกรุบกรุบไม่ได้หาข้อมูลว่าประโยชน์ของไข่นี่มันมีอะไรบ้างพวกโปรตีนพวกอะไรบ้างนะไม่ได้หาอันนี้ไม่ได้หาจริงๆมันก็เป็นการชิมแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของเราเองเหมือนกันเนาะเราต้องบอกแบบนี้นะอันนี้แม่เดี๋ยวขอชิมดอกที่มันแก่นะกุ้งเลยมันเมื่อกี้มันจะเป็นเนื้อแน่นๆกรุบกรุบกรุบอันนี้มันจะแบบเพิ่มเหมือนนุ่มขึ้นมานิดนึงมันเหมือนกินผักพูดถึงได้อร่อยเพราะตัวรสชาติเขาอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วมันอยู่ที่ตัวแกงเรามากไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอะไรถ้าเราปรุงไม่อร่อยมันก็แทบจะไม่อร่อยนะเดี๋ยวว่าส่วนตัวแล้วมันก็กินดีมันกรุบกรุบดีนี่เป็นตัวดอกที่แก่ที่เราบอกประมาณนี้ทุกคนก็คือรวมๆแล้วคือเข้าไปทำกับข้าวดอกไอ้ไข่อ่ะก็มีต้มจืดเนาะทอดต้มผัดแกงทอดก็ชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยกินกับซอสกับเครื่องเคียงอะไรที่เรามีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วแต่เราจะดีไซน์ไปนะก็คือมันสามารถทำกับข้าวได้นั่นแหละที่เราจะบอกถ้าใครไปปลูกก็ไปประมาณนี้ทุกคนแล้วมันจะได้กินทุกประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละเนาะของทุกปีเนาะเพราะ2ปีที่เราปลูกมานี่คือช่วงเดือนนี้มันดอกแล้วถ้าไม่ใช่เดือนนี้ปลูกไปเถอะอยากให้วัวไปก็ได้ไม่เป็นไร อันยิ่งหลายคนบอกว่าจะเลิกปลูกแล้วเนี่ยจะตัดทิ้งแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นดอกสักทีเลยเงี้ยแต่มันจะดอกทุกเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกนะงั้นก็ฟอร์มต้นมันไว้ให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะให้ออกดอกเยอะๆดอกใหญ่ช่วงเดือนนี้นะโอเคทุกคนสำหรับแกงส้มอ้อยไข่เป็นเมนูแรกที่เราได้ทำแบบเต็มรูปแบบสำหรับอ้อยไข่นะเราก็เพิ่งได้ชิมปีนี้ปีที่2อ่ะถ้าใครสนใจจะปลูกก็สอบถามท่อนพันธุ์มาได้แต่ถ้าใครมีอยู่ก็แชร์มาว่าเพื่อนๆทำเมนูอะไรกินกันอยู่เนาะแชร์มาเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันปีหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนขออนุญาตไปตักข้าวมากินกับแกงส้มก่อนโอ้ยอร่อยมากคนเลยทำกับข้าวอร่อยขนาดนี้โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย